เพื่อนนะคะนับ10คนเนี่ยมาตะลุมบอลกันแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามีหนึ่งในนั้นนะเป็นลูกเขยของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก่อเหตุด้วยไปดูคลิปค่ะอันนี้เกิดตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชุลมุนด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ยินว่านี่แม่นะเพราะว่ามันมีทั้งคนแก่อยู่ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นค่ะยกพวกมารุมทำร้ายร่างกายในเจียในเจียอายุ25ปีเป็นคู่กรณีเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันว่าเจียเป็นใครเหตุการณ์ชุลมุนกันค่ะหนึ่งในผู้ก่อเหตุใช้มีดพกสั้นแทงเขาที่หลังของนายเจียก่อนที่พ่อกับแม่ของนายเจียจะเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเตะไม่ยั้งชาวบ้านละแวกใกล้เคียงนะต่างก็ร้องตะโกนห้ามปรามจนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพากันหลบหนีไปเหตุเกิดช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะที่ซอยกิ่งแก้ว 21/3 ที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่เกิดเหตุก็พบว่าในเจียคนนี้ล่ะมีร่องรอยของบาดแผลทั้งใบหน้าแล้วก็ที่หลังของเขาค่ะมีมีดพับปักคาอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเอาออกแล้วส่วนนางประคองที่บอกว่านี่แม่นะนี่เห็นไหมคะร่องรอยการถูกทำร้ายเนี่ยตาบวมช้ำเลยนะคะแม่ของนายเจียก็ถูกซ้อมจนสะบักสะบอมนี่คือคุณแม่ต้องนั่งรถเข็นกันเลยทีเดียวนางประคองที่เป็นคุณแม่ของนายเจียเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเธอพยายามจะเข้าไปห้ามอีกฝ่ายที่รุมกระทืบลูกชายแต่เธอกลับถูกกระชากหัวจนล้มแล้วก็ถูกรุมเตะไม่ยั้งห้ามเท่าไหร่ก็ไม่มีใครฟังค่ะจนกระทั่งผัวของเธอซึ่งก็ไม่สบายนะเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองแตกมาช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าผัวของเธอซึ่งก็อายุมากแล้วเนี่ยแล้วก็ป่วยด้วยถูกจับเวียงไปกระแทกประตูรั้วจนล้มลงค่ะยังไม่หมดนะคะระหว่างที่ญาติญาติเนี่ยพาลูกชายแล้วก็เธอไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคู่กรณีมาดักรออยู่ด้านนอกแล้วเอาปืนมาขู่ค่ะบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจนะสอบถามทางนายมนตรีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลราชาเทวะก็ดูแลในพื้นที่เนี่ยล่ะค่ะก็บอกกับนักข่าวบอกว่าอ๋อคนที่ก่อเหตุนี่ไม่ใช่ใครกอล์ฟลูกเขยผมเองอ้าวคนใกล้ตัวนี่นะสาเหตุมาจากอะไรมาจากลูกเขยทะเลาะกันกับเมียของเขาก็คือลูกสาวของผมนี่แหละทำร้ายร่างกายเมียก็เลยทำให้ในเจียที่ถูกมีดปักหลังเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วบ้านก็อยู่ติดกันก็เลยออกมาห้ามว่าเฮ้ยทะเลาะกันทำไมจะไปตีเมียทำไมปรากฏว่าถูกนายกอล์ฟชกต่อยแต่ว่านายกอล์ฟสู้ไม่ได้นายกอล์ฟก็คือลูกเขยของเขาเนี่ยก็เลยโทรตามเพื่อนมาจนเหตุบานปลายหลังจากที่เกิดเหตุนายกอล์ฟก็หลบหนีไปได้นะคะล่าสุดค่ะช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาในกอล์ฟซึ่งเป็นลูกเขยของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอายุ32ปีผู้ที่ก่อเหตุนะคะพร้อมกับสมศักดิ์อายุ35ปีมือแทงซึ่งเป็นเพื่อนกอล์ฟแล้วก็อนันต์อายุ32ปีก็เป็นเพื่อนกอล์ฟเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยมามอบตัวที่สภ.บางแก้วทั้ง3คนเลยสมศักดิ์มือมีดยอมรับบอกอุ๊ยเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคนนี้สมศักดิ์โมโหมากเห็นเพื่อนเนี่ยถูกทำร้ายหน้าเนี่ยเลือดอาบเลยยอมไม่ได้นะคะแล้วก็ถูกอีกฝ่ายเนี่ยล็อกตัวให้ในเจียชกแกก็เลยตัดสินใจเอามีดพับซึ่งแกบอกว่าพกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมาแทงหลังในเจียไปหนึ่งครั้งส่วนในกอล์ฟลูกเขยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีปากเสียงกับเมียครับก่อนที่จะคว้าเก้าอี้เนี่ยมากระแทกเสียพื้นเสียงดังก็เลยทำให้เจียเนี่ยไม่พอใจออกมาห้ามปรามแล้วก็ชกต่อยกันจากนั้นพี่ชายในเจียเข้ามาล็อกตัวให้น้องชายเนี่ยต่อยซ้ำระหว่างที่นายเจียโทรตามเพื่อนแล้วแวกบ้านมาตนก็บอกเฮ้ยตามเพื่อนมาเหรองั้นข้าก็ตามเพื่อนบ้างก็เลยโทรตามเพื่อนมาช่วยก็เลยเห็นเป็นภาพวุ่นวายแบบนี้ละค่ะโดยทั้งนี้นายกอล์ฟบอกว่าไม่ได้รุมทำร้ายคนแก่และผู้หญิงนะแต่ว่าแม่ของนายเจียเนี่ยใช้ไม้ฟาดกลุ่มเพื่อนของเขาจนล้มลงไปเองต่างหากซึ่งขณะนั้นมันชุลมุนไม่รู้ว่าใครเป็นใครฟังเสียงผู้ก่อเหตุค่ะแล้วมาขึ้นเสียงใส่ผมมาด่ามาด่าเสร็จปุ๊บผมก็เลยชกเขาก่อนเลยครับชกเสร็จปุ๊บแล้วก็มีเกิดการต่อยกันเขาอ่ะเป็นคนท้าผมว่าตัวไหมผมบอกว่าก็มาเด็กแล้วเขาอ่ะเป็นคนโทรมาก่อนพวกเขามาก่อนผมได้โทร
ตัวแม่ก็มาแด่มันไม่ตัวสิคะมันลุมกันนะคะเบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและพกพาอาวุธมีดโดยไม่มีเหตุอันควรนี่ดูแผลสิช้ำเปลือกตาช้ำนี่คือคุณเจียนะที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไปห้ามนะส่วนจะเป็นการทำร้ายร่างกายจนสาหัสหรือไม่เดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรอาการบาดเจ็บจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งเขาจะมีวันนับเนาะว่าถ้าต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันนี้เข้าข่ายบาดเจ็บสาหัสหรือไม่หากพบว่าอาการสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปส่วนผู้ที่ร่วมเหตุนะคะจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำให้ละเอียดเลยแล้วก็จะพิจารณาแจ้งข้อหาทั้งหมดตามหลักฐานที่ปรากฏด้วยเช่นกันค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง